สบายดีทุกคนข้าพเจ้าพุทธสวรรค์วงดอนไซมื้อนี้ก็จะได้นําเอาเทคนิคเฮียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆมาแบ่งปันมาแชร์กันเพื่อให้เฮียนฮู้ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาต่างๆได้แบบก้าวกระโดดเนาะซึ่งว่าข้าพเจ้าก็บ่ได้เก่งอะไรก็บ่ได้เพอร์เฟคอย่างนั้นเนาะแต่ว่าก็ประสบความสําเร็จในระดับนึงในการเรียนภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนาะมื้อนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้มาแชร์เทคนิคต่างๆให้แก่ทุกคนขอบอกเลยว่าเทคนิคนี้เนาะจะบ่คือไผก็จะแบบว่าแบบซิมเปิ้ลซิมเปิ้ลเนาะบ่มีแบบบ่มีหยังซับซ้อนแล้วก็แบบอย่างต่างๆเนาะขอแค่แบบว่าตั้งใจขอแค่มีความสม่ําเสมอขอแค่ยึดติดกับมันเนาะมันจะได้ผลอย่างแน่นอนเนาะถ้าใช้เทคนิคนี้แบบประจําเทคนิคดังกล่าวเนาะก็จะมี6เทคนิคไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าจะมีเทคนิคใดแน่1. อ่านหนังสือหรือว่าบทความภาษาอังกฤษบทความในที่นี้อาจจะหมายถึงนิยายอาจจะหมายถึงวารสารอาจจะหมายถึงหนังสือพิมพ์หรือแบบว่าอนาการ์ตูนต่างๆเนาะที่แบบว่าก็ต้องใช้คำศัพท์ง่ายๆมันก็เป็นคำศัพท์ที่แบบว่าสำคัญในการดำรงชีวิตเนาะแบบเดลี่ไลฟ์ถ้าอ่านประจำเนาะเทได้เฮาแบบผู้สึกคุ้นเคยแล้วก็แบบมีความมักเพราะว่าอย่างในนั้นเขาจะแต่อ่านประโยคที่แบบซิมโปซิมโปแล้วก็แบบคำศัพท์ง่ายๆโดยเฉพาะแบบในการ์ตูนเนาะที่ว่าเฮ็ดออกมาเพื่อสำหรับคนเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษซึ่งก็แบบเด็กน้อยนั่นเองเนาะก็จะมักอ่านการ์ตูนหรือว่าพวกนิยายเนาะก็จะใช้คำศัพท์ง่ายๆบทความภาษาอังกฤษอย่างเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับพวกแบบชีวิตประจำวันเนาะนั่นแหละจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เจ้าในการมีความหักในด้านภาษาอังกฤษอันที่สองจดคำศัพท์ใหม่เรื่อยๆแต่ละมื้อละวันเขาจะได้มีการจดคำศัพท์ใหม่ซึ่งว่าคำศัพท์นั้นเนาะข้าพเจ้าแนะนำเลยให้เอามาจากบทความที่พวกเจ้าอ่านในแต่ละมื้อนั่นแหละเอามาจดมีคำศัพท์ใหม่ตัวไหนลงมาเอามาจดเนาะเขาจะมีโน้ตเขาจะมีแบบว่าปึ้มในน้อยติดในถุงเสื้อหรือถุงส้วมเขาตลอดเลยตัวนี้เห็นคำศัพท์มาอยู่ใส่ถุงใส่ยังจดลงเพราะว่าอย่างสมองของเขาเนาะจะจืดได้ดีถ้าเมื่อมีการแบบเขาเอิ้นว่าเฮ็ดเรียกพร้อมกันกับน้ำมือเขาอีกเนาะมือกับสมองจะไปน้ำกันเพราะฉะนั้นแล้วนะเขาเห็นอย่างเขาจืดอาจจะจืดในคือแบบ long term memory เขาต้องจดซึ่งว่าเทคนิคนี้เนาะข้าพเจ้าได้จากจะลองเนาะเรียกว่าพุทธศิลป์แผงวงศาแล้วจะแบบว่าเราบ่สนเนาะว่าคำศัพท์ใดจะยากหรือไงขอแค่ว่าคำศัพท์นั้นเราบ่ฮู้แล้วก็จดลงไปจดนั่นแหละถ้าถามว่าเอามาอ่านคืนหรอก็บ่เซิงว่าจะอ่านคืนเนาะแต่ว่าจดลงไปก่อนฮู้บ่ฮู้เลยอย่างกระตาเลยอย่างกระยาเนาะสมองเห็นแล้วคิดว่าจือ no มันบ่จือเฮาต้องจดเพื่อเป็นการรีคอร์ดในอนาคตเฮาจะจือแน่นอนตัวนี้ขอบใจจะลองสำหรับเทคนิคนี้ที่ได้ข้าพเจ้าแบบว่าได้คำศัพท์แบบหลายๆแล้วได้คำศัพท์อย่างยากได้คำศัพท์ที่แบบเป็นเทคนิคเป็นทางการแบบหลายเลยขอขอบใจเทคนิคที่3เฮ็ดให้หูของเฮาคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเอาจารย์เฮาบ่ได้อยู่ต่างประเทศเฮาเสียให้หูเฮาคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษได้เท่าใดทั้งที่แต่ละมื้อเราได้ยินแต่ภาษาลาวนี่แหละเนาะเทคนิคที่เฮาต้องฮู้อยู่บ้านเฮาอยู่เฮือนเฮาเฮาต้องเปิดภาษาอังกฤษปะไว้อยู่ห้องนอนอยู่ใส่กระยาเป็นเพลงบอกเขาจะฟังเพลงบอกก็ต้องเปลี่ยนสไตล์เนาะแต่ก่อนฟังเพลงไทยแล้วฟังเพลงลาวเนาะเปลี่ยนว่าเป็นเพลงภาษาอังกฤษเอาแบบสโลว์ก่อนเราต้องเอาแรปเอาอย่างแบบมันยากเกินไปสำหรับคนที่จะเริ่มต้นใหม่เนาะข้าพเจ้าแนะนำเลยว่าแต่ละมือเนาะต้องเปิดเทปหรือวิทยุที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นพวกบทสนทนาง่ายแบบอย่างก็ได้ที่เจ้าแบบบูฮู้กับยานะฟังบอกกับยาเปิดไปโลดเนาะเปิดเลยจุดประสงค์เพื่ออย่างเนาะตัวนี้จุดประสงค์เพื่อว่าให้เฮานะให้หูของเฮาเนาะคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษไปก่อนคือตอนแรกเฮาเกิดมาบอกว่าเฮาสิฮู้เลยภาษาลาวเห็นป่ะเฮาบ่ได้ฮู้เฮาต้องฟังเทื่อละนิดละหน่อยเฮาให้ฮู้แบบว่าสำเนียงของภาษานี่มันอีหยังให้ฮู้ขึ้นลงอย่างต่างๆเนาะมันขึ้นมีลงแล้วก็มีการเน้นเสียงแต่เฮาบ่ได้ฮู้ความหมายและหลังจากนั้นเฮาจะค่อยๆซึมซับไปเนาะว่าโอเคภาษานี้ใช้จังไดมาจังไดหลังจากนั้นสมองจะอัตโนมัติแน่นอนข้าพเจ้าของมื้อนี้ก็คือเปิด YouTube ไว้เนาะนี่เปิด YouTube เป็นภาษาอังกฤษบางครั้งก็ได้มีการฟังเรียนอยู่ออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษและฟังคาราโอเกะแบบเป็นประจำตอนนั้นนะซึ่งว่าสำหรับจานลองแล้วเนาะเราก็จะมีการเบิ่งซีรีส์เบิ่งมูวี่ของภาษาอังกฤษอยู่ซอง33บ่อยู่จาน LD TV เนาะ33ตะกี้จานลองเบิ่งคอมเมอร์ตะกี้เนาะบ่เคยไปถามแล้วเปิดมูวี่ไว้ถามแล้วเข้าใจป่ะแล้วก็ว่าเข้าใจมง 10-30% บางครั้งก็ 5% เบิ่งไปซะแหละเนาะมื้อนึง1ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ว่าจุดประสงค์เพื่ออย่างฮู้บ่จุดประสงค์บ่ได้เพื่อเข้าใจจุดประสงค์เพื่อให้หูคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษคันมีคำศัพท์ใดสงสัยหรือมีอย่างสงสัยเชิญ Google หรือว่าจดลงโน้ตนั่นแหละคือเทคนิคที่ค่อนข้างว่าได้ผลนะได้ผลให้แนวคุ้นเคยเทคนิคที่4ใช้ซองทางออนไลน์ให้เป็นประโยชน์แนวไหนจ๊ะอ้าวเป็นประโยชน์ก็คือถ้ามี Facebook ถ้ามี Instagram ถ้ามี YouTube ถ้ามี Google ถ้ามีอย่างต่างๆที่เป็นแอปพลิเคชันโหลดมาบนโทรศัพท์มาแหละให้ได้โทรศัพท์ของเฮาเต็มไปด้วยแอปพลิเคชันภาษาอังกฤษตัวอย่างว่า Facebook มันมีเพจภาษาอังกฤษให้เฮากดติดตามให้กด follow ให้กด see first ไปกดโหลดเพราะอย่างในขณะที่เฮาเลื่อนฟีดเฮาเลื่อน news feed ต่างๆเฮาก็จะได้เห็นภาษาอังกฤษแบบค่อนข้างแบบว่าเป็นประจักษ์เพราะว่าเฮาเลื่อ
ือนเนาะภาษาอังกฤษหลายๆเพจจะโพสต์มือนึงก็ต่ำกว่า4-5เพจโพสต์ต่างๆเขาจะได้เห็นมันเขาจะได้อ่านมันเขาจะได้เบิ่งมันเขาจะได้แบบบางอันก็บางเพจก็จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆบางเพจก็จะเป็นภาษาไทยหรือลาวต่างๆซึ่งว่าข้าพเจ้าเองก็มีเพจภาษาอังกฤษเนาะตั้งแต่กี้มัน English Overall ได้เปลี่ยนเป็นเพจอื่นแล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นลาวแฟนซี English School เนาะซึ่งว่าก็ได้โพสต์ค่อนข้างแบบว่าประจำหรือว่า YouTube เนาะเขาก็มีแบบ channel ต่างๆเขาก็ไปกด subscribe กับเจ้าโลดเนาะกด subscribe ไว้กดกระดิ่งไว้เพื่อให้เห็นการแจ้งเตือนเพื่อให้รู้ภาษาอังกฤษแบบค่อนข้างแบบว่าให้มันเป็น reminder ของเขาเนาะเป็นตัวเตือนของเขาเนาะโอเคเจ้าควรอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรได้แบบสนะเขาต้องไปเบิ่งวิดีโอวอสินะตัวอย่างมาส่องข้าพเจ้าเนาะเป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแต่กับ 100% เนาะแต่ว่าให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้โอเคเทคนิคที่5ฝึกฝนภาษาอังกฤษของเจ้าทุกทีที่มีโอกาสยกตัวอย่างว่าไปงานดองกับหมู่ตัวอย่างเนาะเขาอาจจะมีหมู่ที่เรียนภาษาอังกฤษนํากันเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็อาจจะแบบจัดตั้งแบบเป็นวงกันสามารถติวภาษาอังกฤษกันได้เขาคันว่าบ่สามารถว่าภาษาลาวโอเคบ่สามารถว่าภาษาอังกฤษแบบเป็นบ่สนทนาได้เนาะเขาก็สนทนาเป็นภาษาลาวโดยการเอากระทู้นั้นมาว่ากระทู้ใดกระทู้แบบเกี่ยวกับ grammar บ่เกี่ยวกับพวกอันน่ะเทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษต่างๆบ่ให้เอาแบบได้ว่าภาษาอังกฤษอยู่ตลอดแบบได้ว่าถึงภาษาอังกฤษตลอดเวลาเนาะตัวอย่างข้าพเจ้าเมื่อกี้เนาะกับเมื่อกี้เนาะผ่านมาวันนึงนี่เนาะมีหมู่ที่เป็นกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันเนี่ยมีข้าพเจ้ามีจันลองมีจันเดชมีไซน์เนาะหรือว่าอีแล้วก็มีอีกประมาณ 2-3 คนเห็นหน้ากันเท่าใดนี่บ่ได้เลยส่วนกันเว้าแต่ภาษาอังกฤษเนาะมื้อนึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงบุมแล้วก็บุมีให้เป็นอาจารย์จะตั้งขึ้นเองว่าภาษาอังกฤษได้บ่ได้กับเว้าไปซะแล้วเนาะเพราะว่าเฮาบ่มีไกด์เฮาบ่มีไกด์เฮาบ่มีหยังมาเว้าผิดก็ยากผิดก็เว้าไปเฮาไปเรียนหมายความว่าเฮาตราบใดที่เฮาตีวงกันเว้าภาษาอังกฤษแล้วนะเนาะเฮาจะได้แบบว่าสอนกันไปในตัวเฮาจะได้เอาความรู้ที่เฮามีไปโยนใส่วงและให้การเกิด discussion นํากันให้เกิดสนทนากันตัวอย่างว่าไปเที่ยวจังซี่เฮาก็สามารถเว้าเหตุการณ์ใดนึงที่เกิดขึ้นเฮาก็สามารถเว้าตัวอย่างว่าแบบมื้อนี้แดดออกดี It's sunny today It's sunny today Oh มื้อนี้หนาว It's cold today It's cold How are you cold I am hungry ฝนกำลังจิตก It's raining It's going to rain เครื่องเสื้อมาข้าพเจ้าเว้าตลอดตัวอย่างอย่างอยู่ I am walking land you I am running right ประมาณนั้นเว้าภาษาอังกฤษทุกทีที่มีโอกาสเฮ็ดหยังก็อย่าฝึกภาษาอังกฤษตัวอย่างตอนนี้เนาะคือข่อยกำลังเว้าอยู่เนาะข้อยก็สามารถว่าโอเค right now I'm sitting and talking to a camera to give you some tips on how to study English ประมาณนั้นง่ายๆ right now I'm playing on or I'm working on my computer I'm sitting in front of the camera ประมาณนั้นเทคนิคที่6เทคนิคนี้แม่งขาดบ่ได้อีหลีขาดนี่แม่นเทคนิคที่ว่ามาเมื่อกี้นี่หายไปเลยเนาะหายไปเลยเทคนิคนี้สำคัญจงอย่าอายจงกล้าบ่ต้องย่านกลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่เจ้าเรียนมาเรียนอย่างมาเอาไปใช้เท่านั้นถ้าเจ้าถ้าจนมือที่แบบว่าเพอร์เฟคเจ้าก็จะใช้เวลาที่เจ้าได้การท่าจนกระทั่งชีวิตตลอดชีวิตบ่มีให้เพอร์เฟคท่าให้มือที่เพอร์เฟคบ่มีเพอร์เฟคท่าให้มือที่เจ้าพร้อมบ่มีพร้อมเฮียนอย่างมาใช้ไปเลยประสบการณ์ของข้าพเจ้าตะกี้ไปเฮียนอยู่จันทยาเนาะเฮียนมาหลายๆบอลแม่งของผู้เต็มเทพูก้าวเฮาวันนี้ไปจันทยาเนาะชื่อได้ว่าจัดปังเนาะจันอาจารย์ปังสอนของครับสอนข้าพเจ้าแบบบ่ต้องอายบ่ต้องย่านซึ่งว่าเราอ่ะเราก็เป็นคนที่แบบว่าพักดันเฮาแน่เนาะซึ่งว่าเฮายืนมองอ่ะนะเดินเตะต่ออยู่วงลึกลิ้นต่างๆแล้วก็เห็นน่ะแล้วที่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเลยเพราะฉะนั้นคันว่าภาษาลาวเนาะก็จะอายแล้วหรือว่าอายบวมค่ะเฮาต้องได้ฝึกภาษาอังกฤษและเว้าภาษาอังกฤษในตอนนั้นและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นให้ข้าพเจ้าเว้าภาษาอังกฤษได้ตะกี้เฮียนกรามาเต็มหัวเฮียนอย่างแม่งเต็มเลยอย่างกับเต็มนะความรู้คำศัพท์จัดมากับฮู้เบิดสุดท้ายเว้าบ่ผิดตอบได้แต่ว่า My name is Putsawat I am from Lao I come from Nonsaat I like English ประมาณนั้นที่เว้าอย่างต้องหาจุดเริ่มต้นให้ได้เนาะบ่ต้องย่านบ่ต้องอายกล้าโลดเฮ็ดไปโลดสักวันมันจะกลายเป็นอัตโนมัติและมันจะกลายเป็นสิ่งที่เจ้าต้องการมาโดยตลอดโอเคต่อไปนี้บ่ต้องอายสู้ๆคันนี้อยากจะปรึกษาเนาะก็แชทมาทางข้อความหรือว่าแชทมาทางโทรมาอย่างก็ได้เนาะวิดีโอคอลหรือต่างค่อยสามารถให้ได้หรือว่าเนาะจะโทรไปปรึกษาน้ําจันลองก็ได้เนาะเราก็เป็นผู้นึงที่แบบว่าประสบความสําเร็จในด้านการเรียนภาษาอังกฤษโอเคสําหรับเทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษของข้าพเจ้าในมื้อนี้เนาะก็หมดลงไปแล้วถ้าเห็นว่าซ่องของเฮาและวิดีโอนี้มีประโยชน์และให้ข้อมูลแก่สังคมก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของพวกเขาสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ